The Truth เจาะลึกจริงกลุ่มดาวฤกษ์แอบดิลลับสัญญาณชัดเจ้าถิ่นหนองจอกประชาธิปัตย์ประกาศลาออกหลีกทางให้หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเกิดบิ๊กดีลใหญ่ระหว่างกลุ่มของประชาธิปัตย์กลุ่มดาวฤกษ์หรือไม่นั้นเพราะทางด้านของนายสำราญตลับเพชรหัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขตหนองจอกได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและหัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ลำดับที่16กรุงเทพต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคและสำนักงานกกต.โดยให้มีผลในวันเดียวกันคือ17มิถุนายนนี้โดยนายสำราญให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่าตนได้ยื่นใบลาออกช่วงเที่ยงวันนี้เนื่องจากรู้สึกอึดอัดในการทำงานเพราะพรรคตอบรับนายสิริพงษ์รัศมีส.ส.กทม.เขตหนองจอกพรรคพลังประชารัฐที่ย้ายมาลงสมัครส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นการเลือกตั้งในครั้งหน้าก่อนที่พรรคจะตอบรับนายสิริพงษ์ได้มาสอบถามความคิดเห็นจากตนก็ได้บอกไปว่าถ้าจะรับคนนี้เข้ามาตนก็ทำงานด้วยยากเพราะนายสิริพงษ์มีปัญหาหลายอย่างในพื้นที่นอกจากนี้ตนแสดงความประสงค์ลงสมัครส.ส.เขตหนองจอกซึ่งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคได้ให้สัญญาว่าจะให้ตนนั้นลงสมัครตามที่ร้องขอแต่ต่อมาเปลี่ยนไปให้นายสิริพงษ์แทนเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วหรือไม่ก่อนที่จะยื่นใบลาออกซึ่งนายสำราญเองก็ได้กล่าวว่าตนไม่ได้พูดคุยอะไรกับนายจุรินทร์มีเพียงพูดคุยกับนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลพื้นที่กทม.ก็บอกตนว่านายเฉลิมชัยวางตัวนายสิริพงษ์เป็นผู้สมัครส.ส.เขตนี้เรียบร้อยแล้วคงทำอะไรไม่ได้ตนจึงยินดีเปิดทางให้แต่เมื่อตนจะพาคนของตนไปเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ก.เขตหนองจอกก็ติดบารมีพี่ชายนายสิริพงษ์ที่จะลงสมัครส.ก.ในนามอิสระจึงเกิดปัญหาการทำงานในพื้นที่ทำให้ตนเห็นว่าทำงานลำบากมากขึ้นจึงตัดสินใจยื่นใบลาออกจากพรรคดีกว่าในขณะที่ทางด้านของนางสาววทัญญาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่ามาดามเดียแกนนำกลุ่มดาวฤกษ์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เกี่ยวกับกระแสข่าวย้ายพรรคของนายสิริพงษ์รัศมีส.ส.เขตหนองจอกพรรคพลังประชารัฐว่าเรื่องดังกล่าวนั้นนายสิริพงษ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงเป็นปัญหาภายในของทางนายสำราญตลับเพชรหัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขตหนองจอกกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะเขาจะออกไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นแต่สาเหตุที่นายสิริพงษ์ถูกนำตัวเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นนายสิริพงษ์ได้โทรสอบถามนายสำราญก็ยังได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนทราบเพียงว่ามีปัญหาภายในและเรื่องอนาคตทางการเมืองที่นายสำราญจะหันไปเล่นการเมืองท้องถิ่นจึงไม่ทราบจริงๆว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไรส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ทุกคนวันนี้ยังเป็นส.ส.ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมีเหตุการณ์ในลักษณะที่นายสำราญออกมาให้สัมภาษณ์แต่ขอยืนยันพวกเราไม่ได้คิดเรื่องย้ายพรรคเพราะเวลานี้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19ทั้งเรื่องวัคซีนและช่วยชาวบ้านเมื่อถูกถามว่ามีโอกาสที่กลุ่มดาวฤกษ์จะไม่อยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นางสาววทัญญาได้กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องย้ายหรือไม่ย้ายแต่ในทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติที่จะได้รับการทาบทามหรือชักชวนซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มเราแค่กลุ่มเดียวแล้วถ้าฟังจากที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะอยู่จนครบเทอมนั้นแสดงว่าอนาคตยังอีกยาวจึงไม่ใช่เวลามานั่งคิดว่าจะย้ายพรรคหรือไม่ย้ายพรรคและเมื่อถูกถามว่ามีกระแสข่าวว่ากลุ่มดาวฤกษ์มีคนมาจีบเยอะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนางสาววทัญญาได้กล่าวว่าก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องปกติที่สภาเราก็จะมีการพูดคุยกันกับเพื่อนส.ส.ในทุกพรรคการคุยกันในเชิงทับทามก็อาจไปทำให้คนเข้าใจผิดได้แต่ยืนยันเราไม่คิดเรื่องย้ายพรรคเลยตอนนี้ขอทำงานก่อนเพราะถ้ายึดตามที่นายกรัฐมนตรีพูดจะอยู่จนครบวาระนั้นก็เท่ากับเหลือเวลาอีก2ปีในการทำหน้าที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐและเมื่อถูกถามทิ้งท้ายอีกว่ามีกระแสข่าวว่าพรรคใหม่อย่างพรรคของสี่กุมารก็มาจีบพรรคกล้าก็มาจีบจะไม่อ่อนใจใช่หรือไม่นางสาววทัญญาระบุว่าจริงๆไม่ใช่การมาจีบแต่ไม่ว่าจะเป็นนายอุตตมะส
สาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายกรจาติกวนิชหัวหน้าพรรคกล้าทุกคนล้วนเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพและชื่นชมการทำงานถือเป็นคนที่รู้จักกันอยู่ก่อนแล้วการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและถามไถ่เรื่องการทำงานก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการคุยกันเรื่องการย้ายพรรคสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ